วัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสถานีสิริราชรายการที่มีทั้งความสนุกสุขภาพดีมีสาระคุณผู้ชมครับการบริจาคเลือดเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์มากๆต่อทั้งผู้ให้แล้วก็ผู้รับนะครับเพราะว่าเลือด1คนนะครับที่บริจาคแล้วนะครับสามารถไปแยกองค์ประกอบได้ถึง3ส่วนไม่ว่าจะเป็นเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวรวมถึงเกล็ดเลือดซึ่งสามารถนำไปใช้ให้กับผู้ป่วยได้ถึง3รายทีเดียวนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับก็อาจจะมีความเชื่อผิดที่หลายคนเคยได้ยินมานะครับไม่ว่าจะเป็นการบริจาคเลือดไม่อ้วนขึ้นนะครับหรือว่าทำให้อ่อนเพลียไปนานนะครับซึ่งความเชื่อเหล่านี้บางอันก็จริงบางอันก็ไม่จริงและในวันนี้ครับเราได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ร้อยเอกแพทย์หญิงปริชาติเพิ่มพิกุลจากภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลที่จะให้ความรู้กับเราว่าความเชื่อไหนบ้างที่ผิดความเชื่อไหนบ้างที่ถูกนะครับเพื่อทำให้เราได้ความรู้ถูกต้องนะครับและกล้าที่จะมาบริจาคเลือดเพื่อทำให้เลือดคงคลังสำรองเพียงพอให้กับผู้ป่วยทั้งโรงพยาบาลรวมถึงประเทศไทยด้วยครับในช่วงหน้าเราไปหาคำตอบพร้อมๆกันครับสวัสดีครับอาจารย์ปริชาติสวัสดีค่ะอาจารย์ครับผมเชื่อว่าคุณผู้ชมทั้งหลายหลายคนมักจะเคยได้ยินความเชื่อผิดๆหรือว่าบางทีจะเป็นความเชื่อที่ถูกแต่อาจจะ เป็นการใส่ความอะไรบางอย่างที่ทำให้คนเข้าใจผิดเกี่ยวกับการบริจาคเลือดนะครับนะฮะเช่นบริจาคเลือดแล้วทำให้อ้วนขึ้นจริงหรือไม่ครับอาจารย์ค่ะคือเรื่องของบริจาคเลือดเนี่ยตามเขาเรียกว่าหลักฐานทางวิทยาศาสตร์นะครับไม่มีอันไหนบอกว่าบริจาคแล้วอ้วนขึ้นนะคะแต่ว่าปกติถ้าเราจะอ้วนขึ้นเพราะเราอาจจะทานเยอะนะคะบางทีอายุเราเปลี่ยนแปลงไปเราอาจจะควบคุมอาหารดีจริงก็ไม่พบว่าผู้บริจาคเลือดเราตัวใหญ่ขึ้นนะครับก็คือไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวกันค่ะอ้วนขึ้นหรือไม่น่าจะเกี่ยวกับการควบคุมดูแลอาหารและการออกกำลังของเรามากกว่าเหมือนกับคนโดยทั่วไปอะค่ะครับเพราะว่าการบริจาคเลือดไม่ได้จะทำให้เรากระตุ้นเราไปหิวเยอะขึ้นหรือว่าอะไรไปกินเยอะขึ้นไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงอย่างนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงค่ะเพราะฉะนั้นความเชื่อแรกนะครับบริจาคเลือดเราทำให้อ้วนนั้นเป็นความเชื่อที่ผิดนะครับคุณผู้ชมต่อไปครับอาจารย์และหลายคนอาจจะเคยได้ยินมาว่าการบริจาคเลือดแล้วทำให้ร่างกายอ่อนเพลียไปนานเลยทำงานไม่ได้ไม่เหมือนเดิมอันนี้จริงหรือไม่ครับอาจารย์คือการบริจาคเลือดนะคะจะมีการเจาะเลือดเราออกใช่ไหมคะก็ประมาณ2แก้วเพราะฉะนั้นหลังจากบริจาคทันทีเนี่ยเราก็อาจจะรู้สึกเพลียนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นปกติเพลียแต่ว่าพวกนี้คือมันเป็นเพลียแบบสักวันหนึ่งเขาก็จะดีขึ้นเพราะว่าร่างกายของคนเราเนี่ยปรับตัวได้นะคะแล้วจริงๆแล้วเหมือนกับเรามีกำลังสำรองแล้วร่างกายก็จะค่อยๆผลิตเม็ดเลือดเนี่ยกลับเข้ามาทดแทนซึ่งการผลิตเม็ดเลือดเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้เวลาประมาณเดือนนึงนะคะซึ่งขึ้นกับการกินอาหารซึ่งขอให้มีเหล็กเยอะเพราะฉะนั้นเท่าที่ประสบการณ์เราเจอเนี่ยผู้บริจาคเลือดเนี่ยมักจะเพลียภายในวันนั้นหรือว่ารุ่งขึ้นอีกวันนึงหลังจากนั้นเขาก็จะดีขึ้นนะคะถ้าสมมติท่านมีอาการปกติอะไรอาจจะต้องติดต่อผู้ศูนย์รับบริจาคเลือดที่ดูแลท่านดูนะคะว่ามีอะไรหรือเปล่านะคะแต่ปกติผู้บริจาคเลือดเราสบายมากนะคะไม่ได้เพลียไปนานก็เพลียได้จริงนะครับแต่เป็นแค่ภายใน 1-2 วันนะครับหลังรับบริจาคเลือดเสร็จแล้วพอเราได้ทานอาหารเราเหมือนกับเราได้ปริมาณเพิ่มปริมาณเลือดนะคะเพราะว่าเรากินน้ำกินอะไรเข้าไปข้าวปลาอาหารเนี่ยร่างกายปรับตัวได้เราก็จะรู้สึกดีขึ้นค่ะลุกขึ้นเราไม่วูบวาบนะคะโอเคครับอาจารย์ครับมีคนเคยกล่าวไว้ว่าบริจาคเลือดเองก็เป็นความเสี่ยงในการรับเชื้อโรคเข้ามาให้กับร่างกายของผู้บริจาคด้วยอันนี้จริงหรือไม่ครับอาจารย์ก็คืออันนี้ก็คือไม่จริงนะคะครับจริงๆแล้วการบริจาคเลือดเนี่ยอุปกรณ์ทุกอย่างที่เราใช้เป็นการใช้ครั้งเดียวทิ้ง อุปกรณ์เหล่านี้ผลิตอย่างมีมาตรฐานนะคะแล้วก็มีการฆ่าเชื้อก่อนมาแล้วก็การเจาะเก็บเลือดเนี่ยก็จะต้องใช้เทคนิคที่เขาเรียกว่าสเตอร์ไลท์เทคนิคนะคะเทคนิคที่ปลอดเชื้อที่สุดนะคะเข็มก็ใช้ครั้งเดียวทิ้งนะคะเพราะฉะนั้นเราจะไม่มีการติดเชื้อจากการให้เลือดแล้วก็บริเวณที่เราทำความสะอาดเนี่ยเจ้าหน้าที่ต้องใช้เทคนิคที่เหมาะสมไม่มีการทำว่าแตะแล้วเจาะอะไรประมาณนี้นะคะเราเท่าที่เราดูแลผู้บริจาคเลือดมาเรายังไม่พบผู้บริจาคเลือดที่ติดเชื้อจากการให้เลือดอาจจะมีรายงานใน literature report เช่นเป็นหลายๆล้านโดเนชันจะเจอสักคนหนึ่งซึ่งเป็นกรณีเฉพาะอาจจะพวกการเตรียมผิวหนังที่ไม่ดีอะไรพวกนี้นอกนั้นไม่เคยมีปัญหาเรื่องพวกนี้เลยนะคะครับเพราะฉะนั้นนะครับการรับการบริจาคเลือดแล้วทำให้เกิดการติดเชื้อนะครับเป็นความเชื่อที่ผิดนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วค่อนข้างปลอดภัยมากจริงๆเรียกว่าสะอาดแทบจะ 100% เลยความเสี่ยงต่ำมากๆจริงๆนะครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะมาบริจาคแล้วเราจะรับเชื้อนะครับจากโรงพยาบาลทั่วไปบางคนอาจจะกลัวว่าเป็นเชื้อค่อนข้างรุนแรงจากโรงพยาบาลด้วยนะฮะนะครับอาจารย์ครับแล้วก็หลายคนอาจจะเคยได้ยินมาว่า
บริจาคเลือดใช้เข็มใหญ่ใช่ไหมครับแล้วเข็มใหญ่เนี่ยเจ็บมากๆเลยทำให้แบบหูเจ็บแล้วก็ระบมไปหลายวันเลยนะฮะอันนี้จริงหรือไม่ครับอาจารย์ปกติแล้วเข็มที่เราใช้เจาะเก็บเลือดบริจาคนะคะใหญ่จริงนะคะประมาณเบอร์16แต่เข็มเหล่านี้ผลิตมาแบบมันมีความคมแล้วก็เขาเคลือบทำให้มันลื่นนะคะด้วยการเจาะที่จากมือที่มีประสบการณ์นะคะคนที่เขาเจาะทุกวันเขาเจาะวันเป็นร้อยๆคนเนี่ยก็เราก็เห็นผู้บริจาคเลือดก็นอนยิ้มให้เราถ่ายรูปได้นะคะทีนี้นอกจากบางรายซึ่งเจาะยากเลยพวกนั้นนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็คือเจ็บคือเวลาเอาเข็มจิ้มเราเนี่ยยังไงมันก็ต้องเจ็บแต่ว่ามันไม่ได้มากมายขนาดนั้นเพราะว่าพิสูจน์ได้จากคนที่เขาบริจาคแล้วเขาก็กลับมาอีกเป็นร้อยครั้งก็มี okay. จริงไหมคะ uh-huh. แล้วถ้าเจ็บมากเจ็บมาก เขาคงไม่กลับมานะคะ uh-huh. แล้วก็ถามซึ่งพวกนี้มันจริงๆมันเป็นเขาเรียกว่าลายต่อลายขึ้นว่าเจาะยากเจาะง่ายแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะเจาะได้ดีเพราะว่าผู้ บริจาคเนี่ยเส้นดี นะคะแข็งแรงดีใช่ค่ะเพราะว่าไม่ใช่คนป่วยคนป่วยเนี่ยเส้นมันจะแฟบๆนะคะจะเจาะยากแต่ผู้บริจาคส่วนใหญ่เส้นจะดีแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็มีความชำนาญแล้วกรณีถ้าเจาะไม่ได้ส่วนใหญ่เราอยากจะให้ยุติเลยถ้าเจาะไม่ได้คือไม่ใช่ว่าจะกวานหาอะไรอย่างนี้ได้เพราะว่าถ้าคิดว่ามีปัญหาก็วันหลังค่อยว่ากันใหม่ดีกว่าเราไม่ต้องการให้ผู้บริจาคเลือดเจ็บครับก็เป็นความเชื่อที่ก็ถูกบางส่วนนะครับก็เจ็บจริงนะครับเวลาเจาะเพราะเข็มก็ใหญ่จริงนะครับคุณผู้ชมแต่อะไรก็ตามนะครับหนึ่งคือเข็มเป็นเข็มเฉพาะนะครับซึ่งมีสารหล่อลื่นทำให้เจาะได้ง่ายนะครับและสองคือเจ้าที่เรามีความเชี่ยวชาญนะครับพอเจาะวันหนึ่งนี่เป็นร้อยรายนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องเป็นห่วงเลยครับการเจาะเลือดนั้นก็สะดวกสบายแน่นอนนะครับคือเท่าที่จะทำเท่าที่จะทำได้ครับอาจารย์ครับอีกความเชื่อหนึ่งเลยครับและหลายคนมาเข้าใจว่าเวลามาบริจาคเลือดเนี่ยต้องห้ามทานอาหารก่อนมาบริจาคอันนี้จริงหรือไม่ครับค่ะคือการบริจาคเลือดเราไม่ได้เจาะน้ำตาลนะครับเพราะฉะนั้นท่านไม่ต้องอดอาหารทานอาหารได้แต่ขอเป็นอาหารชนิดที่ไขมันต่ำนะคะเพราะว่าถ้ากินอาหารแบบข้าวมันไก่แล้วก็ประเภทขาหมูเรื่องอย่างเงี้ยพลาสมาจะขุ่นทำให้เราเอาพลาสมาไปใช้ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นทานได้แล้วก็อยากให้ทานด้วยนะคะแล้วทานข้าวทานน้ำมาได้เลยนะคะเนื่องจากเลือดที่ท่านจะได้ทนกับการบริจาคเลือดได้ดีไม่ค่อยเป็นลมนะคะแล้วก็ไม่วูบวาบเท่าไหร่นะคะก็ไม่ต้องงดไม่ต้องงดนะครับเพราะฉะนั้นทานได้นะครับแต่ว่าขอให้เลี่ยงนิดนึงคือเลี่ยงอาหารที่มีมันเยอะนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นพวกไขมันหรือแม้กระทั่งมันที่มาตามเนื้อสัตว์หรือพวกกะทิเองก็ตามแต่นี้ให้เลี่ยงใช่มั้ยครับเนาะก็จะทําให้เลือดมีคุณภาพดีนะครับสามารถนําไปใช้ได้อย่างได้มีประสิทธิภาพใช่ค่ะถ้าเราแยกแล้วชั้นพลาสมามันก็จะสวยนะคะแล้วก็เราจะมองเห็นคือระบบแยกมันจะเห็นเกล็ดเลือดอะไรพวกนี้ถ้าพลาสมาขุ่นมันจะแยกพวกนี้ลําบากทําให้พลาสมาไม่สวยแล้วอาจจะพลาสมาจะถูกคัดทิ้งก็เลยอาจจะใช้ได้ไม่ครบ3ส่วนนะคะเพราะฉะนั้นก็อันแรกคืออย่างงดนะคะแต่ว่าทานขอให้ไขมันต่ำเพราะบางคนถ้าไม่ได้ทานมาบางทีเราต้องขอให้ไปทานก่อนก็จะเสียเวลาโอเคได้ครับอาจารย์น้ำหวานอะไรก็ทานได้นะน้ำผลไม้น้ำหวานก็ทานได้น้ำผลไม้ก็ทานได้ค่ะครับได้ครับอาจารย์ครับแล้วความเชื่อเหล่านี้ครับทั้งหมดทั้งมวลเลยความเชื่อที่อาจจะจริงบ้างไม่จริงบ้างหรือผิดบ้างนะฮะเหล่านี้มาจากไหนครับอาจารย์ส่วนใหญ่ก็อาจจะเป็นพูดต่อๆกันมาบางทีเราก็ไม่รู้ที่มาจากไหนนะคะอีกส่วนนึงก็คือบางทีในอินเทอร์เน็ตนี่ก็จะมีสารพัดนะคะซึ่งก็ทางที่ดีคือถ้าสงสัยอะไรเนี่ยลองสอบถามธนาคารเลือดหรือว่าลองดู Facebook หรือเว็บไซต์ของธนาคารเลือดจริงๆนะคะแล้วที่สำคัญคือหลายอย่างถ้าท่านอยากรู้ท่านลองมาบริจาคเลือดดูดีมั้ยคะแล้วก็จะรู้ว่าเราพร้อมดูแลแล้วจะรู้ว่ามันเป็นยังไงนะคะเพราะว่าหลายอย่างมันบอกด้วยคำบอกเล่ายากนะคะถ้าสัมผัสได้ประสบการณ์ตัวเองแล้วเราจะรู้ว่าอะไรจริงไม่จริงแล้วก็ได้บุญด้วยนะคะได้ช่วยเหลือคนไข้ด้วยเราก็รออยู่ทุกวันครับอาจารย์ครับสุดท้ายครับอยากให้อาจารย์ฝากคุณผู้ชมทางบ้านครับว่าจะมีวิธีในการป้องกันการหลงเชื่อความเชื่อผิดๆเหล่านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับการบริจาคเลือดหรือเป็นความเชื่ออื่นทางการแพทย์ได้อย่างไรบ้างครับก็พวกนี้คล้ายๆเขาเรียกต้องชัวร์ก่อนแชร์ใช่ไหมคะชัวร์ก่อนแชร์แล้วตรวจสอบกับเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือก็คือธนาคารเรื่องไหนไม่ว่าจะเป็นศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย Facebook ของเรานะคะหรือว่าเว็บไซต์ถ้าเป็นเว็บไซต์เมืองนอกในต่างประเทศเนี่ยก็ควรจะต้องเลือกอันที่เขาเป็นสถาบันจริงคือสำหรับพวกเราอยู่ในวงการเรารู้อันไหนจริงไม่จริงนะคะแล้วก็ขึ้นชื่อเป็นบัตรเซ็นเตอร์ของประเทศอะไรพวกนี้ส่วนใหญ่ก็จะเชื่อถือได้กรณีที่ท่านมีความสงสัยแล้วก็มันไม่มีสิ่งที่ท่านสงสัยแต่ที่หาท่านก็ลองติดต่อธนาคารเลือดดูนะคะเราก็ยินดีที่จะให้ข้อมูลนะคะเพราะว่าความเข้าใจที่ถูกต้องจำเป็นเพื่อทำให้เราสามารถจัดหาเลือดให้คนไข้ได้เพื่อจะดูแลคนไข้ได้นะคะ
ครับครับคุณผู้ชมครับความเชื่อต่างๆเกี่ยวกับการบริจาคเลือดนะครับก็มีทั้งจริงและไม่จริงนะครับที่แชร์กันทางโลกโซเชียลนะครับอย่างไรก็ตามนะครับอยากคุณผู้ชมทางบ้านนะครับใช้วิจารณญาณในการวิเคราะห์นะครับข้อมูลเหล่านี้นะครับและสำคัญที่สุดนะครับต้องลองเองครับต้องลองมาบริจาคเลือดตนเองจะได้รู้ว่าความเชื่อเหล่านั้นเป็นความเชื่อที่ถูกหรือผิดนะครับและสังเกตก็ตามนะครับการบริจาคเลือดเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆในปัจจุบันนะครับเพราะว่าเลือดต่างๆนะครับสามารถนำไปใช้ประโยชน์ให้กับผู้ป่วยนะครับได้อย่างมากมายเพราะ1คนนะครับสามารถนำไปแยกองค์ประกอบของเลือดถึง3ถุงเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอเชิญคุณผู้ชมทางบ้านนะครับมาบริจาคเลือดนะครับแล้วก็จะได้เป็นประโยชน์ต่อผู้ให้แล้วก็ผู้รับด้วยนะครับและในวันนี้นะครับต้องขอขอบพระคุณนะครับรองศาสตราจารย์ร้อยเอกแพทย์หญิงปาริชาติเพิ่มพิคุณนะครับจากภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นอย่างยิ่งนะครับที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้ขอบพระคุณครับอาจารย์ขอบคุณมากค่ะสำหรับช่วงนี้พักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาพบกันในช่วงนานาสาระน่ารู้ครับกลับมาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับเป็นช่วงตอบคำถามจากทางบ้านตัวที่เราจะนำคำถามที่คุณผู้ชมสอบถามเข้ามาทางศิริราชออนไลน์มาให้คำตอบกันครับเรามาเริ่มกันที่คำถามข้อแรกกันเลยครับลูกสาวอายุ8เดือนอยู่ๆนิ้วโป้งเท้าก็บวมแดงขึ้นมาไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรกังวลมากค่ะกลัวลูกจะเป็นอะไรแต่กดไปตรงที่ลูกบวมไม่เจ็บค่ะโดยทั่วไปอาการผิวหนังอักเสบติดเชื้อที่จำเป็นต้องรักษาด้วยยาปฏิชีวนะมักจะมีอาการบวมแดงและกดเจ็บเด็กบางคนอาจมีไข้ได้ค่ะแต่จากข้อมูลที่คุณแม่ให้มาน้องมีอาการบวมแดงแต่กดไม่เจ็บจึงอาจเป็นไปได้ว่าอาจเป็นตุ่มยุงหรือมดกัดค่ะแนะนำเบื้องต้นให้ประคบด้วยน้ำเย็นถ้าไม่หยุดลงหรือน้องมีอาการไข้เจ็บควรพาไปพบแพทย์ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากภาควิชากุมารเวชศาสตร์ค่ะขณะนี้การวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับโรคการรักษา RP ถึงขั้นตอนใดแล้วคะจะสามารถเข้ารับการรักษาได้เมื่อไหร่เนื่องจากต้องทำงานที่ใช้สายตาและอาการของโรคแย่ลงเรื่อยๆค่ะอยากได้รับการรักษาอย่างจริงจังค่ะทำงานลำบากมากเลยค่ะจากการวิจัยที่ผ่านมาเรื่องสเต็มเซลล์พบว่าในผู้ป่วยบางรายมีการมองเห็นดีขึ้นได้บ้างภายหลังการฉีดสเต็มเซลล์เข้าในวุ้นตาอย่างไรก็ตามผู้วิจัยพบว่าการฉีดสเต็มเซลล์อาจเกิดผลแทรกซ้อนที่รุนแรงได้ผู้วิจัยจึงจะพัฒนาการรักษาให้มีความปลอดภัยมากขึ้นโดยในขณะนี้อยู่ในระหว่างเตรียมการวิจัยที่จะนำสารซึ่งผลิตจากสเต็มเซลล์มาใช้แทนการฉีดสเต็มเซลล์โดยตรงค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากภาควิชาจักษุวิทยาค่ะมีตุ่มที่โคนลิ้นเป็นตุ่มใหญ่ 1-2 ตุ่มอาการคันคอไม่ไอแต่มีจามบ้างไม่ค่อยได้รสชาติเวลาทานอาหารทำอย่างไรดีคะตุ่มที่โคนลิ้นเกิดจากหลายสาเหตุเช่นการติดเชื้อการอุดตันของต่อมที่ลิ้นรวมถึงอาการคันคอและไม่ได้รสชาติเวลากินอาหารเกิดจากหลายสาเหตุควรมาพบแพทย์หูคอจมูกเพื่อหาสาเหตุและรักษาตามสาเหตุค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากภาควิชาโสตนาสิกลาริงวิทยาค่ะทางโรงพยาบาลมีการตรวจสกินเทสหรือไม่คะหากมีแบบไหนบ้างคะแล้วขั้นตอนการขอตรวจต้องทำอย่างไรมีการทดสอบสกินเทสหลายชนิดค่ะแต่ขึ้นกับโรคที่เป็นว่าเป็นโรคกลุ่มใดว่าจะเหมาะสมกับการทดสอบใดขอขอบคุณข้อมูลจากภาควิชาตัดจวิทยาค่ะอายุ23ปีถอนฟันกรามข้างขวา1ซี่กออกไปยังไม่ใส่ฟันปลอมไม่เคยมีอาการปวดใดผ่านไป7วันเริ่มมีอาการปวดเหงือกในบริเวณที่ถอนฟันออกไปแต่จะปวดเวลาที่โดนของร้อนของเย็นหรือแม้แต่เวลาอมน้ำอุณหภูมิห้องเพื่อแปรงฟันก็ปวดอาการคล้ายกับการปวดเมื่อเสียฟันเพียงแต่บริเวณนั้นไม่มีฟันแบบนี้เกิดจากอะไรและจะแก้ไขอย่างไรครับอาการดังกล่าวอาจเกิดจากเหงือกบริเวณที่ถอนฟันไปยังไม่คืนกลับสมบูรณ์ทำให้ผิวรากฟันซี่ข้างเคียงยังไม่มีเหงือกมาปกคลุมทำให้เกิดอาการเสียวฟันขึ้นเมื่อเหงือกในบริเวณที่ถอนไปเกิดการคืนกลับอาการดังกล่าวน่าจะดีขึ้นแต่อย่างไรก็ตามควรแปรงทำความสะอาดฟันตามปกติค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากงานทันตกรรมโรงพยาบาลศิริราชค่ะครับก็ครบกันแล้วนะครับกับคำถามที่คุณผู้ชมสอบถามเข้ามากันในวันนี้หากคุณผู้ชมท่านใดมีคำถามอยากปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาด้านสุขภาพก็สามารถพิมพ์คำถามแล้วส่งเข้ามาได้ที่ www.siriraj.online.net และผมจะไปหาคำตอบจากคุณหมอผู้เชี่ยวชาญมาให้เองครับและนี่คือทั้งหมดของรายการสถานีสิริราชรายการที่มีทั้งความสนุกสุขภาพดีมีสาระทั้งนี้คุณผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังได้ตามที่อยู่ด้านล่างนี้เลยครับ
แล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีครับ